คนขับเครนนะคะพลาดท่าบังคับเกี่ยวเสาไฟฟ้าค่ะที่มีช่างไฟกำลังทำงานอยู่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะตำรวจสน.ท่าพระนะคะตรวจสอบเกิดเหตุรถเครนเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาและทำให้ช่างไฟที่กำลังติดตั้งระบบตกลงมาได้รับบาดเจ็บสาหัสทางอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเร่งนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างคอนโดแห่งหนึ่งบริเวณถนนเพชรเกษมซอย9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยขณะที่รถเครนกำลังยกสิ่งของแต่พลาดท่าไปถูกเสาไฟฟ้าของคอนโดดังกล่าวที่มีช่างไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่หักโค่นลงมาทำให้ช่างไฟได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้จากการตรวจสอบแล้วพบว่าเสาไฟฟ้าที่เสียหายนั้นเป็นทรัพย์สินของคอนโดซึ่งค่าเสียหายและการรับผิดชอบในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บทางบริษัทเอกชนต้องรับผิดชอบเองส่วนความเสียหายอื่นๆต้องรอตรวจสอบต่อไปว่าได้กระทบต่อหน่วยงานใดหรือไม่